วงชะตาปักแรกในเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษในปักแรกในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะมีการปรึกษาหารือหรือขอความเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งการทำงานเป็นทีมระหว่างคุณและคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารก็จะช่วยสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือลักษณะธุรกิจของครอบครัวก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในช่วงปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องการงานการงานที่ว่ายากๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆก็จะสำเร็จได้ด้วยฝีมือของชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบดังนั้นการที่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและการปรึกษาหารือจากคนรอบข้างหรือเจ้านายแม้กระทั่งผู้ช่วยหรือสนับสนุนบริวารทั้งหลายแหล่ก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทำให้คุณทำงานได้ผ่านพ้นราบลื่นปราศจากอุปสรรคใดๆงานยากๆก็จะเป็นงานง่ายๆทำให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในช่วงการงานในช่วงปักแรกนี้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการเงินในปักแรกของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้ในปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการงานของคุณเป็นที่ประจักษ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาก็จะให้โอกาสและให้โชคทางด้านการเงินของคุณมากพอสมควรคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินหากชาวลัคนาราศีเมษท่านใดต้องการกู้หรือหยิบยืมเงินเพื่อการลงทุนหรือการต่อยอดธุรกิจก็จะไม่เป็นเรื่องยากหรือเรื่องลำบากของชาวลัคนาราศีเมษคุณจะได้รับโอกาสและได้รับเงินทองในการต่อยอดในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงนี้หากคุณต้องการที่จะขอความร่วมไม้ร่วมมือจากใครก็แล้วแต่ก็ขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเนื่องมาจากว่าผลงานของคุณหรือสิ่งที่คุณได้กระทำมาเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีรวมทั้งก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ความเอ็นดูการเงินในช่วงนี้ของคุณจึงมาจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาเป็นเสียส่วนใหญ่หรือได้รับโอกาสใหม่ๆรวมทั้งการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นเจ้าของกิจการเองก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทีมงานเป็นอย่างดีมีการปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาเรื่องงานทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินช่วงนี้มากพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีเมษในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างมากแต่ก็อยากจะแนะนำคุณว่าความสัมพันธ์กับคนที่เริ่มเข้ามาอยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะทำให้คุณได้เรียนรู้และรู้จักกับคนที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีจะทำให้คุณได้กั่นกรองคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็อาจจะเป็นไปได้ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์พอสมควรคุณจะมีความรักความเอ็นดูให้กับคนที่เข้ามามากเหมือนกันดังนั้นก็อย่าเผลอปล่อยอกปล่อยใจไปมากจนเกินไปจนทำให้คุณลืมมองพฤติกรรมของคนที่เข้ามาว่าสามารถเข้ากับคุณได้หรือไม่หากคุณไม่ประมาทและระมัดระวังตัวคุณก็จะได้พบเจอกับคนที่คุณคิดว่าคุณถูกใจและเขาก็จะเหมาะสมกับคุณถือว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้จะมีการอกใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณมากพอสมควรช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จมีความสุขชื่นมื่นกับคู่ของคุณและคนในครอบครัวอาจจะมีการเดินทางพักผ่อนหรือให้ของขวัญแก่กันในช่วงนี้มากช่วงนี้คุณอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการทำงานหรือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในครอบครัวค่อนข้างสูงซึ่งก็จะประสบความสำเร็จความสำเร็จในช่วงนี้ของคุณจะทำให้ความรักของคุณและคู่ของคุณรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเดิมที่ผ่านมาดังนั้นขอให้คุณพยายามเอาอกเอาใจใส่ให้แคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณ
คู่ของคุณและคุณก็จะมีความสุขชื่นมื่นมากในช่วงนี้มากเป็นพิเศษจะทำอะไรก็รู้สึกดีไปหมดการเดินทางการท่องเที่ยวก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็ขอให้คุณโชคดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านความรัก